สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงสุดท้ายแบบนี้ค่ะกับช่วง Interviewing นะคะนั่นคือรอบการสัมภาษณ์พิเศษค่ะจากเหล่า Exhibitor นะคะที่เราได้รวบรวมแบรนด์ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกในภูมิภาคเอเชียวันนี้นะคะมาไว้ที่นี่แล้วกับ Robot X Hall ค่ะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับอีกหนึ่งบริษัทนะคะกับบริษัท Connect Souls นั่นเองค่ะและข้างๆดิฉันณตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณพิพัฒน์ชารัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ค่ะ Managing Director จากบริษัท Connect Souls ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะทราบนะคะถึงบริษัท Connect Souls นะคะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนะคะจะมีค่ะค่ะก็คือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานเกี่ยวกับการประกอบถูกไหมคะซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากนี้แล้วทางบริษัทมีการทำเกี่ยวกับอะไรอีกบ้างไหมคะนอกจากเราส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะให้เราเอาเครื่องมือของเราที่เรานำเข้านะคะมาทำเป็นออโตเมชันค่ะก็เลยจัดเป็นอินทิเกเรเตอร์ในตัวอ๋อก็คือว่ามีการรวบรวมถูกไหมคะจากเครื่องจักรจากหลายๆที่นะคะมารวมไว้ของเราเพื่อที่จะตอบสนองให้กับลูกค้าที่มีความต้องการนะคะแล้วทางบริษัท Connect Soul เองเป็นบริษัทที่ผลิตด้วยไหมคะอะไรนะคะเป็นบริษัทผลิตด้วยไหมคะไม่ของเราแค่ System Integrator Integrate ลักษณะนี้คืออินทิเกรตโรบอท2ตัวเข้าหากันก็คือเรามารวบรวมเองถูกต้องไหมคะหมายความว่าก็คือเราจะรวบรวมชิ้นส่วนนะคะของเครื่องจักรเนี่ยมารวมไว้ให้เป็น1ชิ้นเพื่อที่จะตอบสนองให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการนั่นเองหรือเรียกว่า integrated ถูกต้องนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะอยากจะทราบว่าทางบริษัท Connect Soul เองนะคะมีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตให้กับลูกค้ายังไงบ้างคะแล้วเรามีทีมดีไซน์นะคะหลังจากดีไซน์แล้วเราก็มี after service ด้วยนี่นะเดินมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับอะไรบ้างคะเช่นวันนี้เรานำนวัตกรรมนะคะเป็นโคบอทของจาก PM นะคะซึ่งเราเป็นดิสทริบิวเตอร์อยู่แล้วก็โมบายโรบอทยี่ห้อมีนะคะมีเอาคอมาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะซึ่งเราอินทิเกรตโรบอท2ตัวเข้าหากันนะคะนอกจากเป็นโคบอทข้างบนแล้วทางเรายังสามารถทำเป็นคอนเวเยอร์ทำเป็นลิฟเตอร์เอาไว้ลิฟต์แร็กในอุตสาหกรรมคือเอาไว้ยกของด้วยถูกไหมคะไปแล้วเรียบร้อยนะคะน่ารักมากเลยแล้วความน่าสนใจคืออันนี้คือน่าสนใจมากๆเลยเพิ่งได้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับบริษัทนี้น่าจะเป็นที่แรกเลยนะคะที่ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบริษัทที่เป็นintegrated robot อยากให้ช่วยพูดถึงความน่าสนใจอีกสักเล็กน้อยหน่อยอะค่ะว่าความน่าสนใจของ integrated robot เป็นยังไงบ้างคะก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เริ่มมีเยอะแล้วนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราพยายามนำนวัตกรรมใหม่ๆวิวัฒนาการใหม่ๆเข้ามาช่วยในด้านอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์semi conductor หรืออุตสาหกรรม general ทั่วๆไปซึ่งเราก็พยายามหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาส่งเสริมอุตสาหกรรมของเราค่ะแน่นอนนะคะว่าหลายคนน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าการใช้หุ่นยนต์หรือว่าโรบอติกในการทำงานนะคะมันจะเป็น1ชิ้นหรือเป็น2ชิ้นที่ทำงานเป็นคอร์เปอเรทกันแต่ทางบริษัท Connect Soul เองได้นำมาผสานรวมกันเป็น1โรบอทอยากจะทราบถึงนโยบายหรือวิชั่นว่าทำไมถึงทำเป็นแบบนี้อะคะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยค่ะโมบายโรบอทตัวนี้สามารถเดินลำเลียงสินค้าไปได้แต่ว่าถ้าจะให้มันครอบคลุมกว่านั้นก็คือมีโคบอทอยู่ข้างบนช่วยหยิบจับสินค้าลำเลียงอีกทำให้ได้งานที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะแล้วทางประเทศไทยเองได้มีการลอนชิ่งนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมบ้างแล้วหรือยังมีแล้วค่ะเรามีออเดอร์อยู่หลายเจ้าเลยนะคะแล้วก็ในงานนี้ก็มีเดโมข้างหน้านี้อีกหลายเจ้าค่ะอ๋อแล้วนอกเหนือจากในประเทศไทยแน่นอนว่าอีกหลากหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียเลยใช่ไหมคะนอกจากเราบริการในประเทศแล้วเรายังสามารถบริการเซาท์อีสต์เอเชียนี้ได้ด้วยทางบริษัท Connect Soul เป็นบริษัทมาจากประเทศอะไรเหรอคะ
เป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยด้วยบริษัทคนไทยโอ้โหเป็นบริษัทคนไทยเองด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจมากๆเลยนะคะได้เห็นถึงประสิทธิภาพความสามารถของคนไทยของเรานะคะได้มีแนวคิดดีๆแบบนี้นะคะเพื่อจะตอบโจทย์ให้กับองค์การอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Thailand Industry 4นะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วกันนะคะอยากให้ทางคุณพี่นะคะพิพัฒนาได้ฝากถึงผู้ร่วมงาน Metalex 2018ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมบูธซึ่งในงานนี้ก็มีหลายบูธที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทหนึ่งที่พยายามช่วยหานวัตกรรมใหม่ๆค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสิ่งใหม่ๆแล้วเผื่อเอาไปอะแดปต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของตัวเองค่ะทางบริษัทจะตั้งมานานแค่ไหนแล้วคะ7ปีค่ะอ๋อเพิ่ง7ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆขนาดนี้นะคะต้องทึ่งกับความสามารถของคนไทยมากๆเลยนะคะใช่ค่ะทีมงานเก่งค่ะแล้วทางบริษัทคอนเนคโซได้มีการโคออปเปอเรตกับทางบริษัทอื่นๆอีกไหมคะก็มีบ้างค่ะมีอย่างเช่นมาติดต่อให้เราช่วยประสานงานด้วยในการช่วยคอลลาโบเรตกับลูกค้าอ๋อก็คือช่วยทางด้านของเรื่องของประสานงานใช่แต่ว่าทีมวิจัยหรือว่าทีม researcher and development นี่เป็นคนไทยเองด้วยใช่ไหมคะคนไทยค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทก็เรียกง่ายๆว่าเป็นของคนไทยนี่แหละใช่ค่ะถูกไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจนะภายในงาน Metalex 2018ของเรานะคะยังไงวันนี้ในรอบนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะกับคุณพิพัฒน์ชารัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ค่ะ Managing Director จากบริษัทคอนเน็กซอลนั่นเองค่ะขอขอบพระคุณค่ะแน่นอนนะคะว่าความน่าสนใจนะของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีงานที่ให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมงานอีก1วันนะคะในวันพรุ่งนี้กับงาน Metalex 2018ทุกท่านก็จะได้พบนะคะกับความน่าสนใจรวมไปถึงได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในเรื่องราวของอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยแต่ยังทั่วโลกและในภูมิภาคพื้นเอเชียนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าที่นี่ไลฟ์ครั้งแรกนะคะในเอเชียด้วยท่านใดนะคะที่กำลังดูอยู่ผ่านไลฟ์ในครั้งนี้เราจะทิ้งความน่าสนใจให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมกันไว้ก่อนและเดี๋ยวเราจะพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นั่นเองThank you so much for today, and I will leave here for interesting for all of you. And don't forget, our technology will not stop, and we will development and would like to spend more and excellent, smart and sustainable future together with Metalex 2018. And of course, stay with me again with MC Honeybee. We'll see you again tomorrow. Stay tuned.